จมพบกันอีกครั้งกับไทยเทศรายการที่นำเสนอคนไทยที่ทำอะไรเท่ๆนะครับแขกรับเชิญไทยเทศสัปดาห์นี้เป็นนักวิทยาศาสตร์และนักเขียนผู้ก่อตั้งชมรมคนรักมวลเมฆเขาเป็นผู้ที่ทำให้เรื่องราวของลมฟ้าอากาศและความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่มีเสน่ห์เข้าใจง่ายและก็เผยแพร่ไปสู่ผู้คนในวงกว้างนะครับไทยเทศสัปดาห์นี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชีวิตและความคิดที่น่าสนใจของเขากันครับชายผู้หลงรักมวลเมฆดร.บัญชาธนบุญสมบัติอาจารย์บัญชาครับสวัสดีครับผมนั่งอยู่ข้างๆชายผู้หลงรักมวลเมฆถ้าถามแบบกว้างๆง่ายๆเลยเมฆคืออะไรฮะเมฆเหรอครับแล้วแต่คนตอบนะถามนักวิทยาศาสตร์เมฆคือกลุ่มของหยดน้ำนะตอบแห้งๆนะฮะแต่ถ้าถามผมนะเมฆมี3อย่างครับเมฆคือความจริงเมฆคือความงามและเมฆคือชีวิตไม่คือความจริงทำไมไม่ความจริงคุณเห็นเมฆได้จับต้องก็ได้นะตาเห็นตาเห็นคุณเห็นอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงได้นะเมฆความงามส่วนใหญ่เมฆจะสวยงามนะนานๆจะคุกคามเราทีนึงแล้วเมฆคือชีวิตทำไมเมฆคือชีวิตอันนี้น่าสนใจเมฆคืออะไรเมฆคือน้ำน้ำตกมาเป็นฝนฝนน้ำเนี่ยคือให้ชีวิตยังจำได้ไหมครับว่าครั้งแรกที่ตกหลุมรักเมฆนี่มันเกิดเมื่อไหร่โอ้คงจะเป็นวันที่แบบขึ้นไปห้องนอนลูกสาวนะแล้วก็ไปจัดของอะไรบางอย่างให้เขานะครับกดว่ามองไปท้องฟ้าเฮ้ยมันมีอะไรแปลกๆอยู่เป็นเมฆก้อนนึงนะฮะแล้วก็สงสัยมานานขนาดสเก็ตภาพไปด้วยนะแล้วก็จดว่าวันที่เวลาเราเห็นในแบบนี้แล้วตอนหลังก็ไปพบว่าอ๋อฝรั่งเขารู้จักกันมานานแล้วนะฮะเรียกไพริอัสหมวกเมฆแต่ตอนแรกก็คือเริ่มต้นจากการเขียนบล็อกก่อนใช่ไหมครับเป็นบล็อกชื่อชายผู้หลงรักมวลเมฆครับจะว่าไปแล้วอย่างนี้ฮะด้วยความเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็อยากให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ออกไปสู่ประชาชนให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมฮะก็เขียนเรื่องราวหลากหลายเลยแล้วก็เรื่องนึงที่เขียนว่าเกี่ยวเรื่องลมฟ้าอากาศแล้วนึกยังไงถึงก่อตั้งเป็นชมรมมาเลยครับคืออย่างนั้นฮะตอนนั้นหนุ่มๆคืออย่างนี้ครับพอมีคนเขาแบบโพสต์เข้ามาภาพในบล็อกมากๆเข้านะฮะเอ๊ะบอกเรานี่จริงๆของส่วนตัวนะทำไมคนมาโพสต์ของเราเยอะจังเว้ยอะไรเงี้ยมาตั้งชมรมเลยดีกว่านะเรียกว่าชมรมรักมวลเมฆล่าสุดที่ผมเข้าไปดูน่าทึ่งมากคือมีสมาชิกมากถึงเกือบ 45,000 คนอาจารย์คิดว่ามันเหตุผลเพราะอะไรคนถึงดูสนใจมากเลยมีหลายคนเนี่ยเรียกว่ามาสารภาพกับผมนะฮะกับพี่นะฮะบอกว่าจริงๆเนี่ยเมฆมันช่วยบำบัดเขาเรื่องมันลึกกว่าที่ว่ามองท้องฟ้าแล้วแบบจินตนาการเป็นรูปร่างต่างๆซึ่งคนก็ทำกันมองท้องฟ้าแต่งเป็นกลอนเป็นบทกวีก็มีคนทำถ่ายภาพที่สวยก็มีนะฮะแต่ลึกๆลงไปแล้วมันไปแตกจิตใจคนด้วยอะไรบางอย่างซึ่งอันนี้คงเป็นทำให้เรียกว่าเกิดเรียกว่าสมาชิกจำนวนมากขึ้นทราบว่าสมาชิกชมรมเนี่ยโอ้โหหลากหลายอาชีพมากเลยมากมีอาชีพอะไรบ้างครับถ้าเอาแบบทั่วไปนะครับเราก็มีคนทำงานออฟฟิศนะฮะอยู่ในเรียกว่าทุกองค์กรมีพยาบาลมีหมอมีนักบินนะที่รู้อีกนักบินว่าเขาถ่ายภาพจากเครื่องบินตลอดเวลาโอ้นักบินที่ได้เปรียบเลยนะแล้วเราก็มีแบบว่านักศึกษาบางคนนะฮะแล้วก็มีถึงขนาดที่ว่าสับเปลือก็มีนะฮะสับเปลือก็มีก็ดูเมฆก็ต้องพูดอย่างนี้ครับใครๆก็ดูเมฆได้ต้องใช้สโลแกนนี้นะครับเมฆเป็นของทุกคนครับผมดูฟรีด้วยดูฟรีชมรมคนรักมวลเมฆนี่จัดกิจกรรมหลายครั้งเลยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับเวลามีสื่อสารมวลชนมาขอสัมภาษณ์ก็ใช้โอกาสนั้นในการที่จะเรียกว่าชุมนุมขึ้นมาเลยครับถ้าเดียวกันเนี่ยมันคิดว่าอย่างนี้ไหนๆมาเจอกันแล้วเนี่ยมาเติมความรู้สักหน่อยไหมสักชั่วโมงนึงให้ความรู้เราเอาความรู้คู่ความรักความรู้คือการดูเมฆมีความรู้สักนิดนึงจะสนุกขึ้นเรารู้ว่าเมฆแบบนี้เนี่ยมันชื่ออะไรนะคร่าวๆก็ได้นะครับชื่อเล่นชื่อจริงก็ได้ไม่เป็นไรมันจะแปลงกายยังไงได้บ้างนะมีอันตรายไหมถ้ามีอันตรายเนี่ยวิธีถ่ายภาพถ่ายยังไงความรักก็คือแบบรู้สึกดูแล้วมีความสุขเนี่ยเว็บชม
มลงเราคลิกเข้าไปที่ภาพอย่างทรงกลดเนี้ยก็จะมีภาพทรงกลดสวยๆมีภาพใหญ่ให้ดูด้วยมันจะมีเดี๋ยวนะเอาลองเอาน่ารักน่ารักกันอันนี้ออกแบบแนวขำๆเนี่ยคนก็บางทีชอบเล่นอย่างเงี้ยนี่เอาไม่มาทำยาสีฟันอย่างบางอันนี่เราแซวกันว่าถ้าเกิดดูท้องฟ้าบ่อยนี่คอเคล็ดต้องทายาหม่องอันนี้หนุกแต่งรูปซะแบบฮาเลยถ้าต้นฉบับเป็นอย่างนี้นะฮะสักพักหนึ่งเขาโพสไปสักสิบนาทีนะฮะเขามาช่วยเติมให้จริงๆมันมองเป็นอะไรก็ได้ไงหรือชมรมนี้จะเล่นกันแบบนี้ฮะแต่ว่าเราก็มีวิทยาศาสตร์เป็นแกนอยู่ชนิดหรือว่าประเภทของเมฆนี่แบ่งได้ไหมฮะถ้าถามเด็กๆประมาณสักป.5หรือม.1นะที่เรียนกันนะท่องเลยนะฮะคิวมูลัสสเตรตัสแอลโตบาร์มาซิปแมปแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ย WMO คือองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะครับจัดคลาสสิฟิเคชันเมฆเนี่ยออกมาแบบเป็นโครงสร้าง10แบบหลักก็จริงแต่ใน10แบบหลักมีแบบย่อยๆๆลงไปอีกจัดแบบพืชเลยครับคือมีจีนัสมีวาไรตี้มีสปีชีส์แบบอย่างนี้ด้วยนะฮะคือคล้ายๆเป็นโครงมองเป็นโครงสร้างคล้ายๆเป็นอาณาจักรอาจจะจักเมฆเลยครับถ้านับแบบละเอียดเนี่ยน่าจะหลักร้อยโอ้คือจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งนะฮะน้องไว้เนี่ยนะฮะเป็นคนดูเมฆเก่งมากคนหนึ่งนะฮะมีวันนึงโทรมาหาผมบอกว่าพี่ชิวตอนเนี้ยมีเมฆอันดูเรตัสอยู่คือที่ทึ่งนี่ไม่ใช่ทึ่งอะไรนะฮะเรียกชื่อเมฆภาษาละตินถูกเป๊ะเลยลองคิดดูนะด้วยความเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเราคงไม่ได้คาดหวังว่าคนธรรมดาเนี่ยมาพูดกับเราด้วยภาษาวิทยาศาสตร์แท้ครับผมแบบแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาอินกับมันจนกระทั่งแบบเขาไม่รู้ตัวแล้วเขาเรียกมันด้วยชื่อแท้ๆเลยเรียกอย่างตอนที่เกิดเมฆกันชนคนที่ถ่ายภาพได้คือชื่อคุณพุทธิพรนะครับทำงานอยู่ที่นกแอร์ที่อุดรธานีเรียกชื่อเมฆนิ้วอาคัสซึ่งเป็นชื่อวิทยาศาสตร์แท้ๆซึ่งแม้แต่ในเท็กซ์บุ๊กหลายเล่มก็ไม่มีนี่คือรู้จริงเลยรู้จริงเลยรู้จริงก็แถมรู้ว่ามันเป็นยังไงด้วยอาคัสนี่รูปร่างเหมือนกันชนรถยนต์ก็เลยตั้งชื่อเล่นๆว่าชื่อเมฆกันชนเวลาที่เกิดในการสมาชิกชมรมเนี่ยมีความรู้เรื่องเมฆเยอะมากขึ้นลึกๆแล้วรู้สึกว่าเราทำสำเร็จไหมโอ้โหแบบไม่รู้สำเร็จปะไม่เคยคาดขนาดนี้เลยซ้ำไปรู้สึกดีใจครับแล้วดีใจในแง่ที่แบบนี้อย่างน้อยๆเนี่ยนะครับเขาคงสนุกกับการฟังพยากรณ์อากาศมากขึ้นจริงๆมีคนเคยบอกนะบอกว่าเมื่อก่อนนะเขาบอกเจอฟังพยากรณ์อากาศแล้วก็เปลี่ยนช่องติดถ้าเป็นวิทยุก็เปลี่ยนช่องน่าเบื่อมันน่าเบื่อมันก็ช่วยตั้งใจฟังไม่รู้เรื่องด้วยฟังไม่รู้เรื่องมากแต่พอเข้าใจมันปั๊บนะฮะเขาตั้งใจฟังเป็นคำๆเลยหรือว่าตั้งใจอ๋อมือถือที่ยังไม่ยากต้องการจะบอกเนี่ยพอความรู้เติมเข้าไปสักนิดเดียวนะฮะมันเดินต่อได้แล้วมันกลายเป็นความสนุกได้เหมือนกันความรู้นี่สร้างความสุขได้หากว่าเรารู้แบบแก่นที่มันจริงเมฆในแต่ละภูมิภาคแต่ละทวีปเนี่ยมีลักษณะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงบางอย่างคล้ายกันแล้วพบเกือบทั่วโลกเช่นเมฆก้อนๆเมฆก้อนๆเมฆคิวมูลัสนะครับคนจีนเรียกเมฆหมันโถอันนี้จะมีค่อนข้างทั่วโลกยกเว้นทั่วโลกเหนือตะวันออกใต้ซึ่งอากาศเย็นจัดมีมุมมอง2อย่างน่าสนใจนะครับหนงคืออย่างนี้คนจีนเรียกเมฆหมันโถนะคนไทยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะชาวนานะครับเรียกว่าไม่แห่งความแห้งแล้งเพราะรู้ว่าไม่มีฝนไงแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเมฆแบบเดียวกันนี้นะฝรั่งเรียกว่า fair weather cumulus fair weather แปลว่าอากาศดีทำไมฝรั่งชอบอาบแดดฝรั่งมันเจออะไรทั้งฝนตกหนักทั้งหิมะอะไรเงี้ยมันไม่ชอบมันชอบมาเมืองไทยมาอาบแดดพอเห็นเมฆแบบนี้โอ้ชอบแดดดีจังเลยเนี่ยครับผมแต่ว่าเมฆแบบเดียวกันในมุมมองวัฒนธรรมเชิงเป็นสองแบบแต่จะมีเมฆบางอย่างเฉพาะที่จริงๆเช่นมันเกิดจากสภาพภูมิประเทศมันต้องมีภูเขาแบบนี้ต้องมีลมจากทิศนี้เข้ามาผ่านทะเลมาปะทะกันเกิดเป็นเมฆอย่างเช่นเมฆที่ยิ่งใหญ่สุดในโลกเช่นเมฆมอร์นิ่งกอรีนะครับเป็นเมฆที่ยาวที่สุดในโลกเลยลองเดาไหมครับเมฆที่ยาวที่สุดในโลกเนี่ยยาวสักกี่กิโลเมตรเดากล้าเลยเป็นกิโลเลยนะอ้าวเป็นกิโลครับ2กิโลโอ้โหมากกว่านั้นเยอะครับเดาไม่ถูกแล้วฮะ1,000 กิโลเมตร1,000 กิโลเมตรนี่มันแบบเมฆมอร์นิ่งกอรีเป็นเมฆ
าเรียกว่าโรคลาวถ้าโรคลาวปกติที่เกิดในบ้านเราที่เกิดยโสธรอะไรพวกนี้นะเป็นแบบเบบี้มากๆยาวสัก 7-8 กิโลเมตรก็เรียกว่ายาวมากเลยนะยิ่งใหญ่มากนะแต่มอร์นิ่งกลอรี่เป็นเมฆที่ใหญ่ยาวสุดโลกแล้วเรามาทีเนี่ยไม่มาเส้นเดียวนะครับเรามาเป็นแบบขบวนเลยแล้วมักจะมาตอนประมาณสัก 5:30 น.หรือ Morning Glory ไง Morning มันเป็นโอท็อปของทางเรียกว่าเมืองเบิร์กทาวน์ที่ออสเตรเลียนะครับคนที่จะไปเที่ยวเมืองนี้เนี่ยฮะไม่ได้ไปเที่ยวเมืองนะไปเพื่อไปโต้เมฆโต้เมฆคือขึ้นไปเซิร์ฟเมฆนี้อยู่ประมาณสัก2ชั่วโมงแล้วลงมาแล้วก็มีเมฆบางแบบที่ดูสวยงามนะครับเรียกว่าเมฆน็อกติลูเซนอันนี้เป็นเมฆแปลกมากขนาดนาซาทำวิจัยเลยนะครับ คือปกติเมฆเนี่ยจะอยู่ชั้นบรรยากาศชั้นล่างสูงประมาณสักไม่เกินสัก15กิโลเมตรแต่เมฆนี้มันอยู่ประมาณ80กิโลเมตรคือมันอยู่เกือบอวกาศแล้วอะดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ว่านาซาศึกษามันเพราะว่าเวลานาซาส่งยานอวกาศไปต้องเห็นไอ้เมฆแบบนี้แล้วก็สงสัยว่ามันมาได้ยังไงวะแล้วปรากฏว่าไอ้เมฆแบบนี้มันเกี่ยวข้องกับโลกร้อนด้วยดังนั้นเมฆบางอย่างที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเนี่ยนะครับมันกลับกลายเป็นตัวสำคัญมากๆนะครับเช่นเมฆอย่างนี้เป็นต้นครับผมถ้าแบบชาวบ้านง่ายๆเลยครับอาจารย์เดินออกไปวันนี้ถ้าท้องฟ้าไม่มีเมฆเลยเนี่ยหมายความว่าอะไรท้องฟ้าไม่มีเมฆนะครับคืออากาศไม่ค่อยมีความชื้นอย่างเช่นหน้าหนาวอย่างตอนนี้นะครับก็จริงเป็นฤดูที่เรียกว่าเมฆไปพักผ่อนแล้วเดินออกไปเห็นเมฆเป็นปุย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 เต็มท้องฟ้านี่มันบอกว่าอะไรก็เรียกว่าถ้ามันเป็นเมฆปุยปุยระดับต่ำๆธรรมดาเนี่ยครับไม่มีเมฆใหญ่กว่านั้นเนี่ยนะครับอย่างนี้ไม่ค่อยมีฝนนะครับเมฆก้อนๆที่เรียกว่าก้อนแบบนี้นะฮะคือความหนาน้อยความกว้างเนี่ยพวกนี้ไม่เคยมีฝนเมฆบางทีสีดำใช่ไหมเมฆบางทีสีดำนี่ไม่ได้เกิดจากเมฆสกปรกนะฮะสมมติว่ามีเมฆ2ก้อนนะฮะมีปริมาณน้ำเท่ากันนะครับแต่ว่าก้อนหนึ่งเนี่ยนะครับหยดน้ำใหญ่นะฮะคุณย้ำใหญ่ๆงั้นเลยนะทั้งก้อนนี้แต่อันนึงนะครับปริมาณน้ำเท่ากันเนี่ยแต่ว่าหยดน้ำใหญ่เนี่ยแตกเป็นหยดน้ำเล็กๆยิบยิบคำถามคือเมฆก้อนไหนจะสีอะไรคำตอบคือเมฆก้อนที่หยดน้ำเล็กๆยิบยิบพวกนี้จะดูขาวกว่าเมฆก้อนที่หยดน้ำใหญ่เมฆก้อนใหญ่จะดูเทาๆยิ่งหยดน้ำใหญ่เท่าไหร่ยิ่งสีเทาหรือออกสีดำๆอย่างเมฆฝนเนี่ยมักจะสีออกสีดำๆนะฮะเพราะว่าหยดน้ำมันใหญ่มันพร้อมที่จะตกลงมาแล้วมาพูดถึงผลงานของอาจารย์ที่เกี่ยวกับเรื่องเมฆรวมถึงเรื่องดินฟ้าด้วยอะไรเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็อย่างนี้นะฮะปกติจะใช้วิธีนี้นะครับคือจับเอาข่าวในช่วงนั้นเนี่ยแล้วเขียนลงสือพิมพ์นะครับเพื่อวิเคราะห์ให้คนอ่านแบบทันเหตุการณ์เลยนะในช่วงไม่เกิน1สัปดาห์อะไรที่เป็นต้นนะหรือไม่กี่วันเลยนะครับแล้วพอมันได้ที่เนี่ยเราเขียนเพิ่มเรื่องเพิ่มลงไปให้สมบูรณ์เป็นหนังสืออย่างเช่นถ้าเป็นเล่มแรกนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะออกแนวแบบเตือนภัยหน่อยเรื่องฟ้าผ่าเรื่องพายุเรื่อง storm surge นะฮะเรื่องพายุลูกเห็บไต้ฝุ่นเป็นยังไงคือว่าถ้ามันมีความเชื่อผิดๆที่เรื่องมิสมายาคติเนี่ยก็จะเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งเลยจริงไหมที่เป็นแบบนี้นะโทรศัพท์มือถือล่อฟ้าผ่าจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับนี่เป็นต้นจริงใช่เรื่องอะไรบ้างที่คนมักจะเข้าใจโอ้คนเข้าใจผิดมากๆนี่นะฮะเรื่องฟ้าผ่านี่คนเข้าใจผิดกันเยอะมากเคยจัดสัมมนาฟ้าผ่าด้วยกับจุฬานะครับด้วยความที่ว่าทนไม่ไหวละสัมมนาเรื่องฟ้าผ่าเรื่องฟ้าผ่าเนี่ยคืออย่างนี้ครับไปคุยกับอาจารย์ที่จุฬาเป็นภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้านะครับเขาจะมีแลบฟ้าผ่าสัมมนาค่อนวันคือว่าประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยเป็นสัมมนาวิชาการเลยแล้วที่เหลือเนี่ยอีกประมาณสัก2ชั่วโมงเป็นการสาธิตฟ้าผ่าเช่นเอามือถือไปวางไว้ใต้สายกำลังสูงสิดูที่มันผ่าจริงไหมทั้งปิดเครื่องเปิดเครื่องแล้วเรียกเข้าที่เป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ผลดีเพราะว่าในแง่ที่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าข่าวเนี่ยแม่นยำขึ้นแล้วก็เขาก็สื่อก็ไปวิ่งไปหาถูกคนเช่นเกิดว่าเกิดที่ปั๊บก็วิ่งหาแหล่งฟ้าผ่าเป็นยังไงครับก็คิดว่าคงต้องมีแบบนี้อยู่เป็นระยะหรือว่ารูปแบบอื่นที่มันน่าสนใจคือว่าไม่ใช่แค่ให้ข่าวเดียวละต้องสาธิตให้ดูทำให้ดูจริงๆอย่างไม่นานนี้คุณตูนบอดี้สแลมก็เรียกว่ามีเฉียดฟ้าผ่าไปนะฮะมีความเข้าใจผิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องฝนฟ้าอากาศของคนไทยไหมครับที่โอ้โหเราเข้าใจกันมานานแล้วแต่มันไม่ถูกต้องอย่างหนึ่งที่ตอนนี้นะฮะคือเมฆแผ่นดินไหวเรื่องนี้เนื่องจากเชียงรายนี่เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงแผ่นดินไหวเยอะนะนะครับเขาพูดถึงเมฆแผ่นดินไหวมาก็บอกว่าไม่จริงนะครับในปัจจุบันวิทยาศาสตร์จะไม่พบว่าเมฆกับแผ่นดินไหวมีความเกี่ยวข้องกันมีอีกไหมครับเอางี้อย่างเอางี้ทอร์นาโดนะฮะคือตอนเกิดเมฆอาคัสขึ้นมานะครับเปิดเมฆกันชนขึ้นมาปั๊บนะคนบอกโอ้โหดูสิมันคล้ายๆกับลมหมุนนะหรือว่ายังเกิดพายุงวงช้างขึ้นมานะครับบอกแย่แล้วแบบเมืองไทยมีทอร์นาโดแล้วก็คิดถึงทอร์นาโดอเมริกาจะขอให้ความรู้แบบนี้ครับทอร์นาโดมี2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มรุนแรงกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มปานกลางความรุนแรงเป็นแบบนี้ครับสมมติว่าเขาใช้เรียกว่าหน่วย Enhanced Fujita นะครับ EF นะฮะตั้งแต่015นะครับ
ถ้าเป็นทอร์นาโดแบบรุนแรงเนี่ยมีได้ตั้งแต่0-5เลยแล้วถ้าเกิดตั้งแต่3ขึ้นไปเนี่ยเป็นข่าวถ้าใครดูทวิสเตอร์เนี่ยหนังเก่านะอาจจะจำได้โอ้โหมาแล้วระดับ5อย่างงี้นะคือระดับสูงสุดมาแล้วแต่ทอร์นาโดที่เกิดในเมืองไทยที่เรียกว่าพายุงวงช้างหรือว่านาคเล่นน้ำเนี่ยสูงสุดแค่2และส่วนใหญ่อยู่ประมาณ0-1คือระดับอ่อนๆเท่านั้นเองนะครับดังนั้นหลังคาบ้านอาจจะเปิดไปแต่ว่าไม่รุนแรงประเภทแบบทำให้เกิดความหายนะเป็นแนวเหมือนในหนังเงี้ยเป็นต้นถ้าเปรียบเทียบเล่มแรกเป็นสตาร์นะคือแบบออกแนวฟ้าผ่าเนี่ยเล่มนี้เป็นหนังฟ้าเลยเป็นแสงสีบนท้องฟ้าลุ้มกินน้ำนะครับร่วม20แบบอาทิตย์ทรงกลดร่วม50แบบนะฮะปรากฏการณ์แปลกๆเช่นกอรี่เช่นวงแสงสีรุ้งรอบศีรษะเงาศีรษะคนนงเคยไปเที่ยวภูเขาที่มีทะเลหมอกไหมเคยถ่ายภาพนี้ไหมสมมติว่าข้างล่างมันทะเลหมอกนะข้างหลังมันดวงอาทิตย์เงาเราก็ทอดยาวไปใช่ไหมรอบเงาศีรษะของเราเนี่ยมีวงแสงสีรุ้งแล้วถ้าเราเดินไปนะวงแสงสีก็ตามเราด้วยเรียกว่ากอรี่ทีนี้จุดน่าสนใจของกอรี่คืออย่างนี้ครับสมมติว่าเราไปกันเป็นกลุ่มนะครับสมมติว่าไปกัน10คนนะ10คนยืนเรียงหน้ากระดานเลยนะครับแล้วดวงที่อยู่ข้างหลังนะเงาของ10คนก็จะทอดยาวไปขนานกันหมดใช่ไหมแล้วก็ลู่เข้านิดหนึ่งเพราะเป็นเพอร์สเปคทีฟไงปรากฏว่าอย่างนี้พี่สมมติพี่ไปกับพวกเรานะพี่บอกนี่เห็นไหมแม่มีวงแสงสีรุ้งรอบเงาคนอื่นไม่มีเลยอีก9คนไม่มีแต่ว่าโหน่งบอกว่าไม่ใช่หรอกพี่โม้แล้วผมต้องหาที่มีกอรี่เป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าใครมองใครเห็น10คนนี้แต่ละคนจะเห็นเงาของทุกคนหมดแต่จะเห็นกอรี่เฉพาะเงาของตัวเองเท่านั้นแล้วกอรี่นี่ก็จะเกิดอีกที่นึงคือบนเครื่องบินคือสมมติเรานั่งเครื่องบินนะครับแล้วก็เงาเครื่องบินไปตกบนเมฆเนี่ยรอบเงาเครื่องบินจะมีวงแสงกอรี่วิ่งตามเราไปอยู่แล้วจุดน่าสนใจแถมให้เลยก็ได้บอกว่าจุดศูนย์กลางวงแสงสีรุ้งเนี่ยจะอยู่ตรงตำแหน่งคนนั่งพอดีแปลว่าอะไรครับสมมติว่าหนงกับพี่ไปลำเดียวกันนะหนงนั่งหน้าปีกพี่นั่งหลังปีกแล้วเราต่างคนต่างมีความรู้กอรี่แล้วตอนนี้นะเราถ่ายภาพทั้งคู่แปะแชะปรากฏว่ากอรี่ของพี่เนี่ยจุดศูนย์กลางของวงแสงสีรุ้งเนี่ยจะอยู่ตรงตำแหน่งหลังปีกของพี่แต่ของโหน่งจะอยู่ตรงหน้าปีกดังนั้นด้วยการมองภาพกอรี่ที่คนอื่นถ่ายเราสามารถระบุที่นั่งเขาได้คร่าวๆเขานั่งตรงไหนคำถามคือดร.สลันซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปนี้นั่งอยู่ตรงหน้าปีกหรือหลังปีกตอบเลยหลังปีกเห็นไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราเคยเบสดีเนี่ยเราบอกได้ด้วยว่าประมาณตำแหน่งที่นั่งที่เท่าไหร่จากความรู้เห็นไหมแล้วนี่เครื่องบินกำลังจะลงไงเพราะฉะนั้นมันจะใกล้เมฆไปเรื่อยกอรี่จะวงแสงเท่าเดิมแต่ความใหญ่ขึ้นเอาละขึ้นเครื่องบินคราวหน้าเอาละนี่ไงพอมีความรู้ปั๊บนะฮะสนุกเลยคือการอย่างนี้ครับคนรักเมฆนี่นะฮะเมื่อก่อนนี่มีหลายคนนะบอกผมบอกพี่ว่าไม่ชอบนั่งในตรงติดหน้าต่างที่มันออกลำบากคราวนี้เป็นนั่งติดหน้าต่างหมดเลยแล้วก็คิดด้วยนะถ้าอยากดูที่ทรงกลดต้องดูฝั่งดวงอาทิตย์แต่ถ้าอยากจะดูกอรี่ต้องนั่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์มีลุ้งแปลกๆมั้ยฮะลุ้งแปลกๆเหรอครับเอางี้เอาลุ้งเบสิกเนี่ยแต่ว่าฟังแปลกๆนิดนึงลุ้งเนี่ยปกติเราเห็นเป็นแค่ครึ่งเดียวใช่มั้ยครับเพราะว่าขอบฟ้าบังอยู่จริงๆเนี่ยลุ้งเนี่ยเป็นวงกลมนะครับทีนี้ลุ้งเนี่ยจะเป็นวงกลมได้ก็ต่อเมื่อเราขึ้นที่สูงขอบฟ้าจะไม่บังครับขึ้นที่สูงก็มี2ที่คือบนภูเขากับขึ้นเครื่องบินทีนี้พวกมืออาชีพเนี่ยครับแล้วอยากจะถ่ายภาพลุ้งเต็มวงต้องทําอะไรบ้าง1ขึ้นที่สูงสองต้องพกกล้องเลนส์ไวด์หรือว่าเลนส์อะไรก็ตามที่มันเก็บภาพได้หมดไปนะฮะสามคือต้องรอให้ฝนตก นะครับหากฝนไม่ตกก็ไม่มีรุ้งอีกเหมือนกันนะนะต้องสามเงื่อนไขนี้แต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งโชคดีมากขึ้นเครื่องบินขึ้นไปได้ประมาณสักสิบนาทีเฮ้ยมีฝนสวยดีถ่ายฝนเฮ้ยแป๊บเดียวรุ้งเต็มวงมาอยู่หน้าจอเลยลุงเผือกก็มีนะฮะเคยถ่ายได้ด้วยลุงเผือกลุงเผือกมีสีฟังแล้วงงไหมลุงมันต้องมี7สีสิอ่านี่ไงคือนี่ครับลุงมี7สีเพราะอะไรเพราะว่าหยดน้ำนะครับในเวลาตกหยดฝนเนี่ยมีขนาดหนึ่งนะครับครับแสงสีขาวซึ่งประกอบด้วย7สีนะครับเข้ามาเจอหยดน้ำนี่ปั๊บพอเจอหยดน้ำปั๊บเรียกมันหักเหคือมันแตกเป็น7สีทีนี้ในทางฟิสิกส์เนี่ยมันจุดน่าสนใจอย่างนี้ครับหากว่าหยดน้ำมันเล็กมากๆนะครับเช่นหยดน้ำในเมฆในหมอกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับแถบสีรุ้งแต่ละแถบเนี่ยจะกว้างขึ้นอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์คืออย่างนี้ม่วงก็กว้างขึ้นครามก็กว้างขึ้นน้ำเงินก็กว้างขึ้นพอกว้างขึ้นทุกอย่างกว้างขึ้นหมดมันมาทับกันใหม่7สีจึงมาทับซ้อนกันอีกครั้งนึงรวมกลายเป็นสีขาวกลายเป็นรุ้งกลับสู่สภาพเดิมกลายเป็นรุ้งเผือกตอนนั้นไปที่เมืองโบราณแล้วก็ไปพูดถึงปรากฏการณ์ทรงกลดแบบหนึ่งเรียกซันด็อกซันด็อกนี่แปลว่าหมาของดวงอาทิตย์ใช่ไหมมันเป็นแสงสองข้างดวงอาทิตย์ตอนให้สัมมนานี่ก็ประมาณสักบ่ายสามแล้วว่าออกจากห้องสัมมนาประมาณบ่ายสี่โมงครึ่งก็เข้าไปขึ้นบนสะพานสายลูกเพื่อนๆก็เรียกปักมือเรียกใหญ่เลยคิดว่าเรียกเราขึ้นไปบนสะพานปรากฏว่าไม่ใช่หรอกดูบนท้องฟ้าสินั่นไงซันด็อกคือเมื่อกี้เพิ่งอยู่บนจอเลยตอนนี้ไปอยู่ท้องฟ้าแล้ว แล้วนั่นเป็นครั้งแรกของเกือบทุกคนที่ได้เห็นซันด็อกเป็นครั้งแรก
แล้วก็มีหลายอย่างเช่นเมฆเขาเรียกเมฆเต้านมอันนี้เนี่ยตอนที่ไปที่เดย์ถ่ายภาพให้ที่สวนโมกกรุงเทพอ่ะนะฮะก็เล่าเรื่องเมฆหลายอย่างเมฆเต้านมทุกคนไม่เคยเห็นเลยเมฆเต้านมเป็นไงวะไม่เกินประมาณสักอาทิตย์นึงเลยเนี่ยคนถ่ายได้หรอกนี่ไงเพิ่งพูดถึงมาพอดีเลยทำไมเวลาพูดถึงอะไรปั๊บไอ้สิ่งนั้นจะเห็นเป็นเพราะว่ามันมีอยู่แล้วไงมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่มองหรือเราไม่รู้จะมองที่ไหนเนี่ยเราก็ไม่เห็นแต่พอเราชี้เห็นว่าซันด็อกมันจะอยู่ข้างๆดวงอาทิตย์ปั๊บเนี่ยนะฮะตอนเย็นๆสมมติเราไปสังเกตอ้าวมีจริงด้วยซันด็อกอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าเราแงนหน้ามองท้องฟ้าเจอเมฆเต้านมหรือว่าเจอทรงกลดบางแบในเรื่องจินตนาการเลยอาจารย์มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งชื่อลื่นลมชมเมฆอะไรอย่างเงี้ยลื่นลมชมเมฆก็จะเห็นรูปเมฆหน้าตาแปลกๆอะไรเยอะแยะเลยประมาณสักเศษ 1/3 ของช่วงท้ายเล่มเนี่ยฮะจะเป็นภาพเมฆจากสมาชิกชมรมพลังบนเมฆมีรูปร่างอะไรบ้างมีแมวมีช้างนะฮะเป็นช้างนะครับมียูงทองเป็นนกยูงนะครับนี่ภาพนี้เลยน่ารักมาก คุณเพ้งบอกอย่างนี้ตอนช่วงไอ้เกิดไอ้วิกฤตของบริษัทก็เฮ้ยไม่ไหวละลางานดีกว่าไปเชียงคานปรากฏว่าอย่างนี้ฮะเมฆเป็นช่องรูปหัวใจแล้วก็แสงลอดเมฆมาส่องมาพอดีคุณเพ้งบอกเมฆกำลังบอกรักผมอยู่โอเคเราไม่ต้องดูเมฆแบบวิทยาศาสตร์จ๋าเลยนะจินตนาการนี่ก็สนุกแล้วนะฮะในเชิงจินตนาการนี่ผมทราบว่าดึงดูดคนเข้าชมรมได้เยอะไม่น้อยทีเดียวเราดึงดูดคนที่ทั่วไปนั่นนะฮะแล้วก็เราดึงดูดเรียกว่านักเขียนการ์ตูนฝีมือดีมาคุณอ้อนะอรพันธ์แล้วก็มีหลายคนนะฮะกรณีคุณอ้อนี่จะเรียกว่ามาเขียนการ์ตูนเท่าเยอะหน่อยเวลาเห็นเมฆแบบท้องฟ้าภาพท้องฟ้าอะไรเด็ดๆนะฮะก็จะขออนุญาตเจ้าของภาพก่อนนะขออนุญาตแต่งเติมหน่อยนะคะสักแป๊บนึงประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยกลับมาพร้อมกับภาพหนึ่งภาพหรือบางทีมาเป็นเรื่องเลยนี่ไงคุณอ้อเขาเอาภาพนี้นะฮะถ่ายที่เนี่ยที่อุทยานวิทยาศาสตร์เนี่ยสักพักนึงเขาก็มาวาดภาพเนี่ยลองดูนี่สิอันนี้ก็แต่งเป็นเรื่องเลยนะ Beauty and the Beast กันเนี่ยเขาจะภาพจากคนทั้งหมด11คนเนี่ยเอามาแล้วมาไล่เป็นเรื่องๆแล้วก็ทีนี้เขาจะทำมาทุกวันทุกครึ่งชั่วโมงก็มาทีคนก็จะรอเขาจะแต่งเรื่องอะไรก็มีอันนี้ความภูมิใจของชมรมแล้วก็ผมเลยนะครับพี่เลยนะฮะผู้มือเมฆฝรั่งนี่เขาทำมา2แบบคือถ้าเป็นวิชาการจ๋า BMO เนี่ยมีแต่เนื้อหาไม่มีภาพแต่แบบนึงคือฝรั่งก็จะเอาแต่ภาพสวยๆมาแล้วก็ไฮไลท์มาแต่ไม่ครบทีนี้กองคิดว่าถ้ามันจะเป็นคู่มือเหมือนคนที่ดูนกดูผีเสื้อมันควรจะครบแล้วก็ข้อมูลไม่ต้องละเอียดมากแต่ว่าชื่อแล้วก็บอกคร่าวๆว่าหลักๆมันคืออะไรก็เล่มนี้ก็ทำแบบนั้นเล่มนี้มีหลายแบบที่ไม่มีใน WMO ด้วยคือองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเพราะว่านักดูเมฆเนี่ยเขาจะดูจนกระทั่งเขาเจออะไรบางอย่างที่ไม่อยู่ในตำราในเมืองไทยปรากฏว่าเราเจอบางอย่างที่ฝรั่งไม่เคยเจอเป็นเมฆรูปกาแล็กซี่เจอครั้งแรกที่กรุงเทพที่ปทุมธานีแถวนี้แหละหลังจากนั้นไม่เกิน3วันเจอที่เชียงใหม่ทีนึงแบบน่าทึ่งมากถ่ายภาพเก็บไว้แล้วปรากฏว่าลองไปเช็คดูในหนังสือในเว็บทุกที่แล้วยังไม่มีครับผมถ้าจะถามว่าท็อป5เมฆที่ประทับใจที่สุดสัก5แห่งเนี่ยที่ไหนบ้างครับเรียกว่าเมฆแบบเป็นแบบแล้วกันนะนะครับเมฆแบบไหนนะฮะอันนึงคือเขาเรียกว่าเมฆแคปคลาวด์คือมันจะเป็นหมวกที่สวมอยู่บนภูเขาเราจะเคยเห็นภาพภูเขาไฟฟูจิแล้วก็มีเมฆเป็นกันอยู่เรียกแคปคลาวด์สองคือน่าจะเป็นเรียกว่าหมวกเมฆสีรุ้งครับคือเป็น
ป็นเมฆที่เหมือนเมฆทีนึงคือเมฆเนี่ยเขาคนน่ารักนะมีเขาสวมหมวกข้างบนได้ด้วยนะแล้วหมวกเขาส่วนใหญ่เป็นสีขาวแต่ว่าหากว่าดวงที่ไปอยู่หลังหลบที่อายไปหลบอยู่หลังเมฆก้อนใหญ่นะครับเจ้าหมวกเมฆตัวนี้ที่เดิมทีเป็นสีขาวเนี่ยจะแตกให้เมฆเป็นสีรุ้งเอ้ยเป็นแตกแสงสีขาวสีรุ้งขึ้นมาก็จะสวยงามแล้วค่อยๆเปลี่ยนช้าๆไปก็มีเมฆอย่างเช่นเมฆเขาเรียกเมฆเควินเฮมโฮสครับเมฆเควินโฮสเป็นอย่างนี้ครับมันจะเป็นเทปลอนคลื่นสมมติว่าเราคิดถึงผิวน้ำนะครับแล้วมีลมพัดมาเนี่ยมันก็จะเป็นระลอกระลอกบนฟ้าเนี่ยเมฆก็เป็นระลอกได้โค้งระลอกเลยอาจารย์บัญชามีเมฆในฝันที่อยากเห็นอยากถ่ายรูปให้ได้สักครั้งในชีวิตไหมฮะไม่ใช่เมฆโดยตรงนะแต่ว่าเมืองไทยก็มีแต่ยังไม่เห็นของจริงคือนักเล่นน้ำที่เรียกพายุงวงช้างนะฮะอยากเห็นของจริงมากแล้วก็จริงๆแล้วจะว่าไปแล้วพายุงวงช้างเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นตัวที่แท้จริงที่ทำให้สนใจเรื่องเมฆก็ได้เพราะว่าแม่อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะหน่อยเพื่อนสนิทคืออย่างนี้ฮะตอนหัดเปิดพจนานุกรมใหม่ๆเนี่ยตอนไปเปิดเจอคำนี้ในพจนานุกรม water spout แล้วก็งงมันคืออะไรนะเรียกพวยน้ำตั้งแต่เด็กมาแล้วไม่เคยรู้มันคือจนกระทั่งมารู้ว่าอ๋อจริงๆมันเป็นปรากฏการณ์อากาศแบบนึงซึ่งเกี่ยวกับเมฆด้วยเหมือนกันก็คือพายุไอ้งวงช้างที่เราเรียกกันที่เกิดในทะเลอยากเห็นมากๆแล้วเมื่อไม่นานนี้เพิ่งเกิดนะที่ชลบุรีนี่เป็นต้นนะครับครับผมทราบว่าจามัญชามีความมุ่งหวังอย่างนึงก็คืออยากทำให้วิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นสำหรับคนทั่วไปใช่ไหมฮะใช้คำว่าง่ายนี่ก็มีส่วนถูกแต่ว่าเป็นเรื่องที่มันมีเสน่ห์มันอาจจะไม่ง่ายเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่ามันน่าค้นหานะครับแล้วก็การทำงั้นได้เนี่ยนะครับวิทยาศาสตร์จะต้องไม่แยกตัวอย่างโดดเดี่ยวออกจากศาสตร์อื่นถ้าเราเอาวิทยาศาสตร์เป็นแกนคือว่าแน่นอนเรามีความรู้อยู่ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์อยู่นะฮะปัจจุบันเป็นยังไงแล้วเราเติมความเชื่อชื่อเรียกเฉพาะถิ่นลงไปนะฮะของภูมิภาคต่างๆในประเทศไทยและของฝรั่งด้วยต่างลงไปนะครับหรือประสบการณ์ตรงหรือความรู้สึกของคุณกับสิ่งนั้นเนี่ยน่าจะมีพลังมากยกตัวอย่างให้ฟังสักเรื่องได้ไหมฮะคืออย่างนี้ครับภาพนี้ถ่ายที่เชียงใหม่นะครับคุณสุทธาสินีชัยโชติวัฒน์พอโพสคุณสุทธาสินีโพสภาพนี้ลงเฟซบุ๊กปั๊บเนี่ยนะฮะเพื่อนในชมรมคนหนึ่งนะชื่อคุณมรกตมูลสารอยู่ที่ยะโสธรบอกว่านี่อาจารย์แล้วทุกคนรู้ไหมทางบ้านหนูเนี่ยเขาเรียกแบบนี้ว่าฟ้าลายเห็ดบดทีนี้บดเนี่ยไม่ใช่บดขยี้นะบดทางอีสานคือบดบังคือทำให้ครึ้มฟ้าครึ้มแต่พอไปทางแถบสุรินทร์ไม่รู้จักไปทางแถบอุดรธานีไม่รู้จักฟ้าลายเห็ดบดจุดนี้น่าสนใจมากแสดงว่าความเชื่อนี้เป็นความเชื่อประมาณอีสานกลางบวกกับทางใต้นิดหน่อยทีนี้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้กับครูทางสงขลาฟังเสียงที่ยินคืออย่างนี้เรียกว่าแก๊ดฟ้าบอกงงเลยแก๊ดฟ้าคืออะไรนะก็เลยแปลว่าภาษาไทยกลางเรียกเกล็ดฟ้าฟ้าเป็นเกล็ดแล้วก็เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าก็ไม่มีความเชื่อเรื่องเห็ดแล้วนะแต่ว่าเด็กผู้ชายคนไหนเนี่ยนะอายุน้อยอย่างประมาณประถมเนี่ยหากว่าซนมากเนี่ยผู้ใหญ่จะจับขึ้นมานั่งเก้าอี้แล้วก็ก้อนผมเป็นลายแบบนี้สมผมแล้วก็เรียกมันว่าไอ้หัวแก๊สฟ้าหัวเป็ดฟ้าอันนี้เป็นต้นนี่ฮะนี่ความสุขของการที่ว่าได้แลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมกับคนในพื้นที่มีเชิงสัมพันธ์ในด้านอื่นๆอีกไหมฮะมีภาษาวัฒนธรรมนะครับภาษาวัฒนธรรมความเชื่อนะฮะมีบางอย่างคืออย่างนี้ครับถ้าเราถอยเวลากลับไปนะฮะหลายคนคงเคยดูกั้นกล้วยเนาะกั้นกล้วยนี่เป็นหนังแอนิเมชันนะจับฉากตอนที่พระนเรศวรเนี่ยนะฮะจะออกยกทัพไปเรียกว่าชนช้างจะยุทธัตถีนะกับพระมหาบุราชานะครับปรากฏว่าก่อนออกไปนะครับเกิดหมู่เมฆเป็นรูปเสวตฉัตรขึ้นมาหนุ่มรู้ไหมฮะเรื่องนี้นะฮะเป็นวิชาหนึ่งของชาวสยามสมัยโบราณลองเดาชื่อไหมครับชื่อวิชาอะไรโหราศาสตร์วิชานี้ชื่อวิชายกเมฆอ๋อไอ้คำว่ายกเมฆมายกเมฆมาจากชื่อวิชานี้คือการยกเอาเมฆขึ้นมาบ้างเมฆมาและภาพของเมฆที่ปรากฏบนท้องฟ้าเรียกว่าเมฆฉายนะฮะแต่ว่าจะบอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะชาวสยามนะที่มีวิชายกเมฆพี่ลองไปค้นคว้าดูฝรั่งก็มีฝรั่งนี่นะฮะถ้าเป็นวิชาที่เกี่ยวกับเมฆในเชิงวิทยาศาสตร์เขาเรียกเนฟโลจีแต่ว่าถ้าเป็นการเอาเมฆมาแล้วก็ทำนายทายทักเรียกว่าเนโฟแมนซี่แสดงว่าอะไรแสดงว่าไอ้เรื่องประเภทที่ว่ามองท้องฟ้าแล้วทำนายทายทักเนี่ยอย่างน้อยสยามกับฝรั่งก็มีแล้วก็ยังอยากจะค้นว่าวัฒนธรรมอื่นมีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องเรียกว่าต้องหาผู้รู้มาช่วยหรือว่าใครเขียนให้ฟังหรือไอ้มาเขียนให้อ่านหรือว่าเล่าให้ฟังนะครับครับผมคุยกันมาต้องนานเกี่ยวกับเรื่องเมฆเรื่องลมฟ้าอากาศนะครับผมว่าหลายๆคนไม่ทราบว่าแท้จริงแล้วอาจารย์บัญชานี่ไม่ใช่เป็นนักวิทยาศาสตร์
ที่เรียนจบทางด้านอุตุนิยมวิทยาอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศลมฟ้าอากาศแต่อาจารย์เรียนจบทางด้านวัสดุวัสดุศาสตร์ครับ Material Science โลหะวิทยาตั้งแต่เรียนจบก็ทำงานกับสวทช.สวทช.ตลอดนะครับแต่ว่าประมาณสัก10ปีให้หลังนี่ก็จะผันตัวเองมาทางด้านงานสื่อสารมวลชนมากขึ้นครับผมนะครับทุกวันนี้งานของอาจารย์ที่สวทช.ทำอะไรบ้างครับเป็นงานสื่อสารทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นบรรณาธิการวารสารนะครับให้สัมมนานะครับแล้วก็เรียกว่าให้ความรู้คนทั่วไปนะครับขออภัยนะครับตอนเด็กๆนี่เป็นเด็กเนิร์ดไหมน่าจะใช่นะน่าจะใช่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากที่บ้านเนี่ยทำการค้าขายและความสนใจในเรื่องวิทย์นี่มันมาจากไหนฮะมาจากไหนนี่อาจจะในตัวเองนะครับแต่ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากคุณพ่อแม่ที่ซื้อหนังสือให้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเล่มใหญ่ๆถึงเงินหนุ่มอาจจะเคยเห็นเล่มนั้นนะเป็นเล่มที่สร้างแรงบันดาลใจได้ดีมากทีเดียวตอนนี้มองย้อนกลับไปนี่อาจจะเป็นเล่มนั้นก็ได้ที่ทำให้ชอบเรื่องพวกนี้อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าวิทยาศาสตร์กับคนไทยโดยเฉพาะชาวบ้านชาวช่องอ่ะดูจะห่างเหินกันเหลือเกินนะครับความเข้าใจก็มีน้อยมากในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาอาจารย์คิดว่ามันเป็นความบกพร่องตรงไหนครับมีความเห็นว่าหากว่าทำให้เรื่องต่างไม่ต้องวิทยาศาสตร์กันนะครับทำให้กลายเป็นเรื่องที่มันอยู่ในใกล้ตัวเรานะฮะรู้ไหมมันเชื่อมโยงกับคุณได้อย่างน่าเชื่อนะขอยกตัวอย่างสักเรื่องได้ไหมฮะเรื่องนี้อาจจะฟังแล้วไม่เป็นวิทยาศาสตร์นะแต่ว่าเอาก็จริงแล้วนี่แบบจะเห็นอะไรบางอย่างคือนี่ครับด้วยความที่สนใจเรื่องเมฆเนี่ยก็เลยต้องไปแบบออกแนวกว้างปรากฏว่าอย่างนี้มันมีสาขาหนึ่งในทางด้านศิลปศาสตร์นี่นะครับซึ่งคนทางศิลป์น่าจะรู้ดีมากๆแต่ว่าคนทางวิทย์พอไปเจอเนี่ยเหมือนการค้นพบสิ่งที่เขารู้มานานแล้วเรียก comparative mythology เปรียบเทียบการเอาเทพกรณ์นำมาเปรียบเทียบกันข้ามวัฒนธรรมปรากฏว่าในสายอินโดยูโรเปียนเนี่ยคืออินเดียไปถึงยุโรปเนี่ยนะครับจะมีตำนานร่วมกันบางอย่างตำนานนั้นคืออย่างนี้ครับอสูรตนหนึ่งมาขโมยเมฆไปท้องฟ้าพอขโมยเมฆปั๊บท้องฟ้าเหมือนตอนนี้ไม่มีเมฆแห้งแล้งปั๊บไงสังคมเกษตรกรรมอดอยากไม่ได้ละเทพองค์หนึ่งมาเทพองค์นี้ต่อสู้อย่างดูเดือดมากเลยอสูรแต่ในสุดใช้สายฟ้าเนี่ยผ่าอสูรอสูรตายอสูรตัวนี้ตายปั๊บฝนตกหนักเทพองค์นี้ปรากฏว่าไปปรากฏอยู่ในตำนานซึ่งมีแก่นเรื่องเหมือนกันแต่รายละเอียดต่างกันชื่อต่างกันเทพองค์นี้คือซุสทอร์เปรุนพระอินทร์อินทราของเราพระอินทร์ของเรานี่ที่เราคิดว่าเป็นเรื่องเชิงศาสนาเชิงอะไรเนี่ยจริงๆนั้นถ้าฝังตัวอยู่ในอารยธรรมโบราณถอยกลับไปตั้งแต่ฮิตไทรบกับอียิปต์แล้วฝังตัวในรูปของทอร์กับซุสเปรุนอะไรอื่นๆของทางอินโดยูโรเปียนอะไรแบบนี้เพราะนั้นพอใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้าไปจับบวกกับความรู้ใหม่ต้องเรียกใหม่สำหรับวิทยาศาสตร์เป็นความสุขครับเป็นความสุขแล้วก็มีความสุขว่าถ้าคนแต่ละคนเจอแบบนี้ในมุมตัวเองนะไม่จำเป็นต้องแบบนี้ก็ได้นะมาเจอในมุมตัวเองเจอความรู้เจออะไรที่แบบตัวเองรู้สึกสนุกกับมันได้เนี่ยแล้วอินกับมันได้น่าจะดีเนี่ยผมทราบมาว่านักวิทยาศาสตร์คนโปรดของอาจารย์บัญชาคืออเบิร์ตไอน์สไตน์โอ้จริงก็เป็นแค่คนหนึ่งนะฮะจะว่าไปแล้วไอน์สไตน์นี่มันต้องอยู่ในทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าไอน์สไตน์นี่ก็ไงเป็นซิมโบลของทั้งฟิสิกส์ทั้งจีเนียสนะก็ไม่ได้โปรดเขาเต็มที่แต่นี่ข้อมูลก็เยอะนะนะครับก็เลยทั้งเขียนหนังสือเกี่ยวเขาแล้วก็แปลหนังสือเกี่ยวเขาเป็นทีมหัวหน้าทีมแปลนะครับมีนักวิทยาศาสตร์คนไหนที่อาจารย์รู้สึกชื่นชอบชื่นชมกันไหมฮะคือคำว่าชอบที่คงต้องพูดไปอย่างนี้นะฮะยิ่งต้องเรียกว่าถ้าศึกษาคนเนี่ยถ้าเราเห็นมิติความเป็นมนุษย์เข้ามาไหนเราจะชอบเขาในโค้ดทุกคำพูดที่เราไปเอามาไม่ว่าไอสไตล์หรือใครก็ตามอย่างเงี้ยมันจะมีบริบทอยู่เสมอเลยอันนี้ต้องระวังมากว่าใช้อย่างเช่นจินตนาการสำคัญกับความรู้จริงเหรออย่างนี้ถ้ามีความรู้ที่เอาจินตนาการอย่างเดียวไม่ได้สิที่ไอสไตล์พูดงั้นได้เพราะไอสไตล์ความรู้เยอะนะและต่อยอดจินตนาการไปจากความรู้ที่มีอยู่มันเลยมีพลังไงพวกนักฟิสิกส์ทฤษฎีหลายคนเนี่ยนะฮะจะมีอะไรที่แบบน่าทึ่งอยู่ในชีวิตของเขาหรือวิธีคิดนะอย่างชูริงเจอร์นะฮะจะคิดอะไรแปลกๆเสมอนะฮะแล้วก็หรืออย่างพวกไฮเซนแบกนะฮะคือพวกนี้นี่สังเกตว่าเวลาค้นพบอะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้เกิดจากการนั่งค่ำเคร่งนะอย่างไฮเซนแบกนี่เวลาคิดเขาเรียกกลศาสตร์เมทริกซ์นะโอเคนี่เป็นชื่อเพราะนะฮะคิดได้ตอนไต่เขาอยู่คือแบบจิตใจมันแค่มันปัดโปร่งแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านั้นคงคิดมานานแล้วล่ะแล้วก็ขึ้นไปโอ้ไปปิ๊งหมดนั้นแล้วก็ค่อยมาเขียนอะไรอย่างเงี้ยต้นมันมีจุดที่เรียกว่าเด็กไทยน่าจะได้อ่านเรื่องพวกนี้ให้มากขึ้นหรือว่าน่าจะมีคนแปลเรื่องประวัติของคนที่น่าสนใจพวกนี้มาลึกกว่าที่ตำราบอกว่าชื่ออะไรคิดทฤษฎีอะไรเกิดปีไหนอะไรแค่นั้นนะแค่นั้นนะเพราะทุกคนคือมนุษย์หมดเลยแล้วก็มันจะมีความเป็นมนุษย์อยู่ในนั้นอยู่เสมออาจจะมีนิวส์บอยคนนึงนิวส์บอยคนนี้นี่โอ้แสบมากคืออย่างงี้ฮะเป็นนักที่เก่งมากนะแต่ว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้ลึกซึ้งมากๆเหมือนกับคนอื่นแต่ว่ามีความเป็นนักปรัชญาถึงขนาดที่ว่าสามารถเถียงไอน์สไตน์จนไอน์สไตน์แพ้วิทยาศาสตร์ต้องพูดอย่างนี้เลยฮะสามารถถูกล้มได้ตลอดเวลานะครับถ้าตราบเท่าที่มีข้อมูลใหม่หรือว่ามีการตีความแบบใหม่เข้ามาที่ดีกว่าเพราะนักวิทยาศาสตร์นี่
จะว่าเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับอะไรก็พอได้แต่จริงก็ยึดกับความจริงอยู่แต่เอาจริงแล้ววิทยาศาสตร์นี่ก็คือเรียกว่าอย่างนี้เราสังเกตว่าธรรมชาติเนี่ยมีอะไรอยู่แล้วเราอยากจะเข้าใจว่าธรรมชาติทำไมถึงเป็นเช่นนั้นแล้วก็เราใช้กระบวนการต่างๆเช่นการสังเกตด้วยการมองนะครับถ้ามันมีกลิ่นก็สังเกตกลิ่นถ้ามีสีก็ดูแสงสีต่างแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับเขานะครับแล้วก็มีแบบจำลองนะครับแบบจำลองคือเราคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะแบบนี้หรือเปล่าแล้วตรวจสอบว่าแบบจำลองของเราถูกต้องหรือไม่ในการที่จะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะครับแล้วก็เรียกว่ามีการตั้งสมมติฐานขึ้นมาสมมติฐานคือการคาดเดาแต่เป็นการคาดเดาที่มีเหตุผลรองรับอยู่แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ข้อสรุปว่าจะเป็นจริงเราต้องมีการทดสอบว่าจริงหรือเปล่าถ้าเราตั้งสมมติฐานแบบนี้ถ้าเกิดว่าทดสอบแล้วไม่จริงสมมติฐานนี้ก็ตกไปแต่ถ้าเกิดทดสอบแล้วเป็นจริงเนี่ยสมมติฐานนี้ก็จะยังคงอยู่แล้วก็ถูกตรวจสอบต่อแต่ถ้าเกิดถูกตรวจสอบมานานๆมากจนกระทั่งสมมติฐานนั้นสามารถทำนายอนาคตได้ด้วยบอกว่านี่นะเท่าที่เก็บข้อมูลมาเนี่ยถ้าคุณเชื่อแบบนี้แล้วทำนายอนาคตได้ว่าภายในปีหน้า2ปีหน้าจะเกิดแบบนี้มาแล้วมันเกิดจริงๆนะฮะโดยส่วนใหญ่โดยสถิตินี่นะฮะสมมติฐานนั้นก็ถูกยกระดับมาเป็นทฤษฎีว่าทฤษฎีนี้ก็น่าเชื่อถือนะนะครับแล้วก็จะเชื่อกันไปจนกว่าจะมีทฤษฎีอื่นมันล้มคือดีกว่าทฤษฎีนี้นะครับนี่คือวิทยาศาสตร์อย่างที่อาจารย์บัญชาคงจะทราบกันนะครับว่าเด็กไทยรุ่นใหม่ๆเนี่ยเวลาจะเลือกเรียนเข้ามหาลัยเนี่ยสายวิทยาศาสตร์ดูจะน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งเราขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์รูปธรรมความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นในประเทศที่มีนักวิทยาศาสตร์น้อยลงเรื่อยๆนี่คืออะไรฮะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเมืองไทยนะแต่จะบอกว่าอย่างนี้ครับที่อังกฤษหรือที่อเมริกานี่นะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรียกว่าอย่างนี้ปรากฏว่าคนเข้ามาเรียนสายวิทยาศาสตร์น้อยลงไปสิ่งเกิดขึ้นคือว่าหลังนี้นั้นประมาณสัก5หรือไม่ถึง10ปีเนี่ยนะฮะมันเริ่มที่ว่าขาดการสร้างความรู้พื้นฐานที่จะไปเป็นฐานเทคโนโลยีสูงไปมันกลับมาเร่งกันใหม่ญี่ปุ่นนี่ก็เหมือนกันนะญี่ปุ่นนี่เริ่มจากการก๊อปปี้เทคโนโลยีก่อนเพราะว่าแพ้สงครามไงแต่หลังก๊อปไปสักพักนึงเริ่มรู้ตัวแล้วไม่ได้ก็คือก๊อปต่อไปมันก็ยังตามหลังคนอื่นอยู่จึงแบบว่าเรียกว่าสร้างคนทางด้านเบสิกไซน์ขึ้นมาเพื่อมาทำอะไรลึกๆเกาหลีนี่ไปดูเขาสิฮะเกาหลีนี่ยิ่งแจ๋วเลยเกาหลีนี่เริ่มจากก๊อปปี้เหมือนกันนะจริงเคยศึกษาเกาหลีมาเป็นระบบเลยนะฮะปรากฏว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเกาหลีนี่ให้ความสำคัญกับเรื่องเด็กเยาวชนมากถึงขนาดที่ว่าลองดูการ์ตูนของไทยที่แปลมาสิตอนนี้โดยนันมีก็ได้เอ่ยนามเลยการ์ตูนเกาหลีหมดเลยแทบไม่มีการ์ตูนญี่ปุ่นเลยเป็นการ์ตูนเกาหลีการ์ตูนความรู้ทั้งนั้นเลยแล้วก็เยอะมากทำไมเพราะว่าเป็นเรียกว่าเป็น national agenda คือวาระแห่งชาติของเขาเลยว่าเราต้องสร้างคนรุ่นใหม่ด้วยวิธีการต่างๆและวิธีการหนึ่งก็คือสร้างสื่อที่มีคุณภาพที่เด็กสนใจอย่างที่หลายคนคงทราบว่าเด็กไทยเนี่ยไปชนะเลิศการโอลิมปิกในโอลิมปิกวิทยาศาสตร์บ่อยครั้งมากที่เราเป็นข่าวกันเนี่ยฮะคำถามก็คือหลังจากนั้นแล้วพวกเขาหายไปไหนจุดน่าสนใจมากขออนุญาตไม่วิจารณ์เด็กไทยแต่ว่าจะบอกว่าอย่างนี้แล้วกันนะฮะกรณีของเวียดนามแล้วกันนะครับตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้นะประมาณสัก10ปีก่อนเกิดอะไรขึ้นกับเขาเวียดนามนี่นำหน้าเรานะเรื่องโอลิมปิกคือได้พวกเหรียญทองอะไรพวกนี้ก่อนเราเองนะฮะแต่สิ่งเกิดขึ้นคือว่าสังคมเขาเนี่ยไม่ได้สร้างงานไว้รองรับเด็กเก่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็โอ้โหฝรั่งญี่ปุ่นก็หวานหมูสบายเราดูดไปเลยเงินเดือนสูงสิงคโปร์เลยดูดไปหมดเลย คือว่าการสร้างคนนี่ดีแน่แต่ว่าการสร้างงานให้คนที่เหมาะสมก็สำคัญเพราะว่าถ้าคุณไม่สร้างงานไว้แล้วเนี่ยคนพวกนี้ไปทำงานให้คนอื่นซึ่งถ้ามองในภาพรวมของโลกมันดีต่อโลกแต่ว่าถ้ามองนี้ประเทศเราต้องแข่งเหมือนกันนะมันต้องมองหลายระดับเนี่ยไม่ดีต่อเราผมทราบมาว่าเรื่องนึงที่อยู่ในความสนใจของอาจารย์บัญชามากๆก็คือศาสตร์แห่งการพับกระดาษใช่ไหมฮะมันเป็นสื่อหนึ่งที่สามารถใช้กับเรียกว่าในการสอนหลายเรื่องได้โดยเฉพาะการดีไซน์การออกแบบนะฮะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ก็ได้ครับหรือแม้แต่เล่นสนุกแบบนี้นะครับนงดูนี่นะฮะสวัสดีครับอันนี้หลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วครับสวัสดีครับอันนี้ซิมเพิลเรียบง่ายมากมาให้นงเลยนี่เล่นได้ก็มีอย่างแบบภาพที่เห็นอยู่นี่ฮะก็มาจากกระดาษแผ่นเดียวนะฮะแอคชั่นโมเดลนะครับเป็นแบบภาพที่สามารถขยับได้ไว้คุยกันโดยตัวริงามิเองเนี่ยมันเป็นการแปลงเรียกว่ากระดาษแบนๆ2มิติให้เป็นรูปร่าง3มิติฮะบางทีทั้ง4มิติก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคณิตศาสตร์อยู่มากๆเลยแล้วก็พวกนักคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์จะชอบมากแล้วเขาพวกนี้ก็จะไปเป็นทฤษฎีเป็นอะไรไปเยอะหมดถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับเราจะพูดว่าเด็กเล็กเนี่ยโอเคก็ต้องกระโดดรถเต้นใช่ไหมแต่เดียวกันเนี่ยเราก็อยากให้เด็กฝึกการใช้กล้ามเนื้อรับมัดเล็กด้วยนิ้วแต่ว่าการทำโอริกามิเนี่ยเห็นว่าเราต้องใช้2มือทีนี้นักวิทยาศาสตร์ทางสมองบอกว่าไงบอกว่าสมองขวาซีกขวาคุมซ้ายซ้ายคุมขวาแปลว่าการพับกระดาษเนี่ยไม่มีใครพับมือเดียวได้นะ ไม่เคยเจอเลยต้อง2มือแปลว่าเราใช้สมอง2ซีก2คือถ้าเด็กฟังคุณสอนเนี่ยหูต้องฟังตาต้องดูเพราะฉะนั้นเขาต้องมีสมาธิจดจ่อการดูการฟังแล้วก็ลงมือทำแต่ว่า
ต่ว่าถ้าเป็นเด็กที่โตขึ้นมาประมาณสักประถมปลายหรือม.ต้นขึ้นมาเนี่ยพวกนี้เราสามารถสอนคณิตศาสตร์สอนการออกแบบได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นครูเป็นอะไรพวกนี้เราสามารถสอนแบบเด็กเยอะมากเลยคือเพื่อให้ครูเลือกไปสอนเด็กทุกครั้งที่สอนวิ่งอย่างนี้นี่นะฮะจะดูทั้งแววตาและพฤติกรรมคนนี่นะฮะจะบอกว่าอย่างนี้เลยขอยกสักเคสเดียวก็พอถ้าทำอย่างถูกต้องเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนผู้ใหญ่คนนั้นไม่ว่าจะอยู่สูงแค่ไหนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอะไรก็ตามเนี่ยให้กลายเป็นเด็กประมาณสัก 7-8 ขวบได้แล้วก็หยอกล้อคนข้างๆเหมือนเด็กแล้วมีความรู้สึกว่าเมื่อสิ่งนี้มันสามารถสร้างความสุขได้แล้วมีความรู้ด้วยก็ทำไปมีจุดนึงน่าสนใจซึ่งสังคมไทยอาจจะยังไม่กว้างขวางมากนะความรู้นะฮะตรงนี้คืออย่างนี้ฮะในทางเรียกว่าทางพยาบาลทางการแพทย์นี่นะครับมีการใช้การพับกระดาษเนี่ยเป็นหนึ่งในอาร์ตเทอราปีเรียกว่าเป็นออริกามิบำบัดก็ได้มั้งเนาะนะครับคือหัวใจอยู่ตรงไหนครับสมมติเราจินตนาการว่าผู้ป่วยนะฮะคนป่วยเนี่ยนะครับอยู่ในโรงพยาบาลแล้วนอนอยู่บนเตียงนะฮะดูทีวีก็เบื่อนะฮะไม่ค่อยอยากคุยใครมาฟังพยาบาลเลยบอกว่ามาพับกระดาษกับเพื่อนๆกันไหมสิ่งเกิดขึ้นคือว่าภายใต้กลุ่มที่ทำไปด้วยกันเนี่ยจะมีบางคนที่ทำเร็วกว่าบางคนพอคนที่ทำเร็วกว่าก็จะสอนคนนี้เกิดปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็มีข้อดีด้วยว่าการพับกระดาษเนี่ยช่วยใหสายตากับมือประสานกันนะครับหูต้องฟังใช้สองมือสองตาต้องดูทำไปเท่าที่คุยกันมาเนี่ยอาจารย์บัญชาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสนใจใคร่รู้ในเรื่องต่างๆมากมายเลยก็คงไม่ทุกเรื่องไม่ทุกเรื่องอาจารย์คิดว่าอะไรที่หล่อหลอมให้อาจารย์เป็นอย่างนี้ฮะไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจแต่ว่าอย่างนึงเนี่ยการเลี้ยงดูของพ่อแม่อาจจะมีส่วนเพราะว่าพ่อแม่ไม่ปิดกั้นว่าจะอยากจะไปรู้อะไรครับตอนนั้นในความคิดคืออยากทำอาชีพอะไรอยากเป็นครูด้วยความที่แบบไม่รู้เรื่องเนี่ยสมัยนั้นจะเข้าครุศาสตร์ครุศาสตร์ไงครูครูเคมีท่านหนึ่งชื่ออาจารย์นันคณาครับขอให้ท่านนิดหนึ่งเป็นครูเคมีตอนม.4รู้เข้าดีใจมากเดินมาบอกพี่ชิวเธออยากเป็นครูครับจะเข้าครุเหรอเห็นได้ยินครับอย่าทำอย่างนั้นถ้าเธออยากเป็นครูวิทยาศาสตร์ครูวิทยาศาสตร์นะเธอจงไปเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนแล้วไปต่อครูทีหลังเพื่อให้ความรู้ทางวิชาการเธอแน่นแล้วเรื่องครูเนี่ยเป็นทักษะที่เรียนกันได้ทีหลังและเธอเรียนฟิสิกส์เถอะครูเห็นเธอแล้วมองขาดจริงนะมองขาดมากก็เป็นความทับใจที่ว่ายังมีความเชื่อว่าครูที่ดีนี่นะฮะนอกจากไม่ใช่ว่าสอนเก่งนะครูดีครูที่ดีคือครูที่ใส่ใจเด็กครับแล้วรู้ความต้องการของเด็กแล้วก็แก้ปัญหาให้เด็กได้อย่างถูกจังหวะเหมาะสมครับผมอาจารย์คิดว่าในตัวของอาจารย์อย่างเนี้ยมีส่วนผสมของสายวิทย์กับสายศิลป์ในสัดส่วนที่มากน้อยแค่ไหนจะพูดอะไรอย่างนี้ดีกว่านะฮะไม่เคยชอบเรื่องการแยกวิทยศิลป์เลยขอเป็นมนุษย์ผมขอใช้ความรู้ที่คนอื่นสร้างมาเนี่ยนะฮะมาใช้เกิดประโยชน์โดยการถ่ายทอดความรู้และให้เครดิตคนที่สร้างมานะตามจังหวะที่เหมาะสมสวัสดีครับลูกๆขอเรียกว่าลูกเลยนะครับเพราะว่าผมมีลูกสาว2คนนะวันนี้ชวนคุยหลายเรื่องนะครับมีเรื่องนี้นะครับเรื่องอะไรเอ่ยเมฆหลายแบบเลยนะครับซึ่งบ่งบอกสภาวะอากาศได้หนูดูคลิปนี้ให้สังเกตพฤติกรรมของเมฆจานบินในขณะที่ลมหอบเอาพวกเมฆคิวมูลัสใช่ไหมครับเมฆก้อนพวกนี้นะจากขวาไปซ้ายเนี่ยแต่เมฆจานบินซึ่งเกิดใกล้ๆภูเขาจะอยู่กับที่โดยเปลี่ยนแปลงรูปร่างนิดเดียวเท่านั้นเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้เด็กๆครับถ้าหนูอยู่นอกบ้านแล้วเมฆฝนฟ้าคะนองเข้ามาคลื่นแน่นอนว่าวิธีดีสุดคือหนูเข้าบ้านใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าบ้านอยู่ค่อนข้างไกลแล้วหนูเห็นต้นไม้หนูควรหลบใต้ต้นไม้ไหมไม่ควรเด็ดขาดผมเชื่อนะครับว่าการพูดคุยกับดร.บัญชาในรายการไทยเทศสัปดาห์นี้จะทำให้คุณผู้ชมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องลมฟ้าอากาศรวมไปถึงเรื่องราววิทยาศาสตร์ต่างๆได้มากขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงที่ผมเชื่อก็คือในครั้งต่อไปที่เราแหงหน้ามองฟ้าผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจะมองดูเมฆด้วยสายตาและความคิดที่ต่างไปจากเดิมและกลับมาพบกับไทยเทศรายการที่นำเสนอคนไทยที่ทำอะไรเท่ๆได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
อ้าวอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งไปไหนอย่าพึ่งทำอะไรครับสนุกกันต่อที่ปุ่มนี้เลยนะครับอ้าวกดแน่ยังไม่กดเลยครับ